สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาออกรอบสนาม9หลุมนะคะวันนี้ขอเล่น9หลุมก่อนค่ะเพื่อสร้างกำลังขาให้แข็งแรงก่อนนะคะร่างกายแข็งแรงมากๆแล้วจะพาออกไปเล่นสนามที่มี18หลุมค่ะวันนี้เราอยู่ที่สนามกอล์ฟอัมสเตอร์ดัมนะคะซึ่งอยู่ใกล้อัมสเตอร์ดัมค่ะเป็นสนามกอล์ฟ9หลุมนะคะแล้วก็วันนี้ทีออฟไทม์ของเราคือบ่าย2ค่ะซึ่งเราจะต้องจองมาก่อนนะคะแล้วก็ได้เข้าไปจ่ายเงินรับสกอร์คาร์ดมาแล้วเรียบร้อยค่ะราคาเล่นของสนามที่นี่คือ27ยูโร50เซนต์ค่ะเราได้สกอร์คาร์ดมาแล้วเราเดินไปที่หลุมแรกกันเลยค่ะหลุมแรกของเราเป็นพา3นะคะระยะทางจากทีออฟสีแดงอยู่ที่105เมตรค่ะอย่างที่ได้เคยบอกท่านผู้ชมไปแล้วนะคะว่าที่นี่ระยะทางใช้เป็นเมตรที่บ้านเราเป็นหลาและเนื่องจากว่าตอนหัดเล่นกอล์ฟนะคะคุ้นชินกับระยะทางที่เป็นหลาก็เลยจะเพิ่มอีก10ค่ะอย่างที่นี่บอกว่าระยะทาง105เมตรก็จะเป็น115หลาค่ะอันนี้เป็นสูตรส่วนตัวนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมทราบนะคะว่ามันเป็นพา3ทีเนี้ยพา3หมายความว่าเล่น3ทีลูกลงหลุมแล้วทีนี้ความสนุกของการเล่นกอล์ฟจะอยู่ตรงนี้ค่ะว่าวันนี้คุณจะทำได้ไหมเล่น3ลูกแล้วลูกลงหลุมค่ะเดี๋ยวเราทีออฟกันเลยนะคะออนกรีนค่ะท่านผู้ชมโอเคโอเคพัดไม่ลงได้โบกี้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าไฟข้างหลังเขาตามมานะคะปกติลักษณะสนามกอล์ฟที่เนเธอร์แลนด์จะออกแบบมาเป็นราบเรียบนะคะแต่ว่าในความราบเรียบก็ยังมีความยากของมันอยู่ค่ะอย่างเช่นหลุมที่2เนี่ยกรีนเขาจะอยู่บนเนินนะคะแล้วก็ก่อนถึงกรีนก็จะมีน้ำด้วยค่ะต้องข้ามนี่คือความยากของมันนะคะตอนนี้กำลังเดินเป็นหลุมที่4นะคะจะต้องข้ามน้ำค่ะบรรยากาศของหลุมที่4ค่ะพา3ค่ะความยาวก็154เมตรนะคะถ้าเป็นหลาก็คงจะประมาณ164หลาค่ะมีป้ายห้ามหมาขี้ด้วยนะคะและแล้วเราก็มาถึงหลุมที่ว่ากันว่าสวยที่สุดที่สนามนี้ค่ะนี่คือหลุมที่5นะคะเป็นหลุมพา5ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวยแค่ไหนโล่งมากค่ะโปร่งสูดหายใจเต็มที่เลยค่ะFirst part of the day. Bogey. และแล้วเราก็มาถึงหลุมสุดท้ายนะคะหลุมที่9ค่ะซึ่งเป็นพา3ระยะทางอยู่ที่104เมตรค่ะจะพัดเบอร์ดี้นะคะแต่เป็นเบอร์ดี้ที่แบบยาวมากSecond par. และแล้วเราก็มาถึงตอนท้ายนะคะเล่นกอล์ฟวันนี้9หลุมค่ะทำสกอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทำพาได้2พาค่ะพูดถึงว่าสนามนี้ยากไหมจริงๆก็ไม่ยากค่ะถ้าเกิดซ้อมมาดีแล้วก็รู้จักเลย์เอาท์ของสนามนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะทำสกอร์ไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งที่ดีคือได้มาออกกำลังกายค่ะแล้วก็วันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ